การอัปเดตสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตสเปค Oppo Reno 10ที่ในรอบนี้ได้เข้าไทยอย่างแน่นอนเพราะเปิดให้จับจองกัน19กรกฎานี้แล้วสเปคจัดเต็มกว่าเดิมทั้งกล้องหลัก64ล้านชิปเซตระดับเกมมิ่งระบบปฏิบัติการ Color OS 13.1 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังสเปคแบบจัดเต็มกันเลยดีกว่าค่ะก่อนจะไปฟังสเปคแบบจัดเต็มของเจ้าตัวนี้ก็แวะมาฟังคำแนะนำดีๆที่คนรักมือถือห้ามพลาดกันก่อนเลยนั่นก็คือการปกป้องหน้าจอและตัวเครื่องให้ห่างไกลจากรอยขีดข่วนด้วยการติดฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสกันนะคะเพราะด้วยเนื้อกระจกคุณภาพที่จะช่วยปกป้องมือถือได้แบบแข็งแรงสุดๆในราคาสุดคุ้มค่าเริ่มต้นเพียง249บาทพร้อมแถมฟิล์มหลังให้ฟรีด้วยค่ะเรามาเริ่มกันด้วยดีไซน์ภายนอกก่อนเลยค่ะโดยเจ้าตัว Oppo Reno 10เขามาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องทรงเหลี่ยมขอบจอ 3D Curve เสริมลุคโทรศัพท์เนี่ยให้ดูเท่และจับถนัดมือมากยิ่งขึ้นฝาหลังเป็นพื้นผิวแบบด้านนะคะเป็นประกายมากเวลากระทบแสงเนี่ยจะระยิบระยับสุดๆและมาพร้อมกับจอ AMOLED ขนาด 6.7 นิ้วจอรูกล้องหน้าแบบ Punch Hole Display ความละเอียด Full HD Plus รองรับ Refresh Rate ที่ 120Hz สามารถสแกนลายนิ้วมือปลดล็อกหน้าจอได้เลยมีมาให้เลือก2สีด้วยกันคือสีเทาซิลเวอร์เกรย์และสีฟ้าไอซ์บลูค่ะถัดมาในเรื่องของกล้องนะคะเจ้ารุ่นนี้ก็จะโดดเด่นและเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพพอร์เทรตได้อย่างระดับมือโปรโดยกล้องหลักให้มาที่64ล้านพร้อมระบบอัลต้าเคลียร์ไม่ว่าจะถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอเนี่ยก็คมชัดสุดๆมาพร้อมกล้องเทเลโฟโต้ที่ใช้เซ็นเซอร์ชั้นนำอย่าง Sony IMX709 รองรับออปติคอลซูม2เท่าโดยให้ความละเอียดมาที่32ล้านก็คือพูดง่ายๆว่าต่อให้เราถ่ายภาพแบบซูมเนี่ยเราก็จะยังได้ภาพที่มีความคมชัดมากๆอยู่นั่นเองถัดไปเป็นกล้องอัลต้าไวด์นะคะที่ให้มาที่8ล้านและกล้องหน้า32ล้านพร้อมระบบอัลต้าเคลียร์ให้ภาพเซลฟี่เนี่ยคมชัดยิ่งขึ้นไปอีกสายเซลฟี่ต้องถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนค่ะในส่วนของชิปเซตเขาก็ให้มาเป็น MediaTek Dimensity 7050ซึ่งก็คือตัว Dimensity 1080เดิมนั่นแหละค่ะเพียงแต่รอบนี้เนี่ยทาง MediaTek เขาจะเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่โดยคุณสมบัติชิปตัวนี้ก็อย่างที่รู้กันค่ะว่าเป็นชิประดับเกมมิ่งคำนวณผลรวดเร็วทันใจแถมยังประหยัดพลังงานและเชื่อมต่อสัญญาณ 5G ได้แบบเร็วแรงอีกด้วยโดยในครั้งนี้เขาก็มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 13พร้อมทับด้วย Color OS 13.1 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นชาญฉลาดขึ้นพร้อมดีไซน์ Aquamorphic รูปแบบใหม่ที่ผสานโทนสีน้ำเงินอันอบอุ่นให้ได้รู้สึกผ่อนคลายและสบายตายิ่งขึ้นขณะใช้งานค่ะส่วนแรมให้เพิ่มมาที่8 GB ขยายเพิ่มได้อีก8 GB ทำให้สามารถใช้งานได้สูงสุดถึง16 GB กันไปเลยและ ROM ก็ให้มาอยู่ที่256 GB ค่ะในส่วนของแบตเตอรี่เขาก็ให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมพร้อมรองรับชาร์จไวซูเปอร์วูค67วัตต์ชาร์จตั้งแต่0ถึง 31% ใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นไม่นานเกินรอจ้าโดยเจ้าตัว Oppo Reno 10ก็ได้เปิดตัวไปแล้วในประเทศจีนที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยแปลงเป็นเงินไทยราวๆ 12,000 กว่าบาทซึ่ง19กรกฎาคมนี้ทางเว็บ Official ในไทยก็จะเปิดให้จับจองกันแล้วราคาสุทธิของเครื่องในไทยจะอยู่ที่เท่าไหร่รอชมหน้าเว็บพร้อมกันได้เลยค่ะซึ่งถ้าใครตัดสินใจจะซื้อแล้วก็อย่าลืมเตรียมซื้อฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสติดปกป้องน้องตั้งแต่วันแรกกันด้วยนะคะให้ฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสของเราได้ปกป้องหน้าจอของเพื่อนๆให้ไร้รอยขีดข่วนและมีหน้าจอสวยปิ้งใช้งานกันได้ยาวๆเลยในราคาเริ่มต้นเพียง249บาทแถมฟรีฟิล์มหลังด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้มีมือถือใหม่ๆมาอีกเนี่ยโฟกัสจะรีบมาอัปเดตให้ฟังกันเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย